สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับรายการที่ทำขณะนี้เป็นรายการสดที่ทำอยู่ในอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกาไม่ได้บอกว่ารัฐไหนนะครับรายการนี้เป็นรายการพิเศษที่จะพาท่านท่องเที่ยวที่ผมเคยจัดรายการไว้เมื่อก่อนคือรายการท่องเที่ยวประชาธิปไตยไปกับส.ส.สุนัยแต่วันนี้การท่องเที่ยวที่ผมกำลังจะบอกกับท่านนั้นเป็นรายการพิเศษเพื่อจะบอกให้ท่านเห็นว่าการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการเนี่ยในโลกสมัยใหม่เนี่ยเราทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าที่ไหนทุกวันจันทร์พฤหัสและวันเสาร์ที่ผมพบกับท่านนั้นผมไม่ได้บอกว่าผมอยู่ที่ไหนเท่านั้นเองเราใช้เทคโนโลยีฉากสกรีนแล้วก็ถ่ายทอดให้ดูสวยงามเหมือนรายการโทรทัศน์วันนี้จะทำอย่างนั้นก็ได้ครับเพียงแต่ว่าอยากให้ท่านเห็นบรรยากาศในหลายๆเรื่องเชื่อไหมครับว่าขณะนี้ผมอยู่ในป่าเนี่ยอยู่ระหว่างการเดินทางนี่ผมเดินทางตลอดนะครับแต่ท่านไม่รู้ว่าผมเดินทางอยู่ที่ไหนคุณประยุทธ์ก็ไม่รู้วันนี้ผมจัดรายการเพื่อจะต่อต้านอำนาจเผด็จการคุณประยุทธ์ที่ต้องการจะต่ออำนาจและต่อต้านอำนาจเผด็จการทั้งระบบที่ให้การช่วยเหลือโกงการเลือกตั้งจนถึงขนาดจะเข้าสู่การจัดตั้งรัฐบาลจะจัดตั้งประกาศรายชื่อส.ส.ตอนนี้ก็ประกาศรายชื่อส.ส.แล้วแต่เป็นส.ส.เขตพรรคเพื่อไทยยังได้ที่หนึ่งเป็นอันดับหนึ่งแต่ด้วยความหน้าด้านของคสช.ที่โกงทุกวิถีทางแต่ก็ยังแพ้เลือกตั้งแล้วก็ยังใช้กลไกของกกต.เนี่ยช่วยตีความแล้วก็ให้มีเสียงส.ส.กระจัดกระจายให้แตกออกจากพรรคต่างแล้ววันนี้ก็เตรียมการจัดตั้งสมาชิกวุฒิสภาที่บอกว่าเพื่อการเสียสละของคสช.ที่เข้ามายึดอำนาจแล้วจะสร้างระบบประชาธิปไตยปฏิรูปประชาธิปไตยวันนี้หลักฐานมันน่าอายเหลือเกินนี่ครับมันเอาพรรคเอาพวกไอ้พรรคพวกมันมันเอาแน่ล่ะครับแต่ไม่น่าเชื่อว่ามันหน้าด้านถึงขนาดเอาน้องชายญาติโกโหติกานามสกุลเดียวกันของพวกมันนี่ที่เกษียณอายุแล้วเนี่ยเอาเข้ามาอยู่ในสภาอีกมากินเงินเดือนของพี่น้องประชาชนอีกโดยไม่สนใจการแก้ปัญหาวิกฤตของบ้านเมืองเลยนี่ผมอยู่ในป่านี่ผมมีข้อมูลติดต่อสื่อสารกับพี่น้องได้โดยตรงเก็บข่าวสารรับข่าวสารอัปเดตสถานการณ์ได้เลยครับอย่างที่ผมถืออยู่ในมือผมขณะนี้เนี่ยก็เป็นข่าววันที่7พฤษภานายปีชาจันโอชาน้องชายของนายประยุทธ์จันโอชาลาออกจากสว.สมาชิกไม่ใช่ขอโทษลาออกจากสมาชิกสภาสุนัขรับใช้เพื่อเตรียมตัวไปเป็นสว.ใหม่เนี่ยฮะท่านเห็นใช่ไหมครับจริงๆสิ่งเหล่านี้ท่านรู้อยู่แล้วล่ะครับ
เพียงแต่ผมต้องการที่จะใช้บรรยากาศต่างๆเนี่ยทำความเข้าใจกับพี่น้องในโอกาสสำคัญสำคัญที่พิเศษอย่างนี้วันนี้ผมนั่งอยู่กลางป่าแห่งหนึ่งในรัฐแห่งหนึ่งที่ผมไม่อยากบอกสถานที่ไม่ใช่หวาดกลัวอะไรมาละครับแต่ว่าอะไรไม่จำเป็นเราก็ไม่ต้องพูดดังนั้นพี่น้องครับสิ่งที่ผมพูดกับท่านในรายการขณะนี้รายการท่องเที่ยวประชาธิปไตยเนี่ยผมจะสอดแทรกให้ท่านเห็นว่าการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการนี้เนี่ยที่สำคัญที่สุดคือใจใจเราต้องปักใจสู้กับมันเพื่อบ้านเพื่อเมืองเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อความถูกต้องที่จะกลับมาจะเร็วจะช้าจะชนะเมื่อไหร่ไม่เป็นไรใจเนี่ยครับมันจะปักใจได้เนี่ยมันต้องเห็นช่องทางด้วยผมพูดกับท่านหลายครั้งว่าในโลกโลกาภิวัตน์การต่อสู้รูปการจิตสำนึกเป็นสิ่งสำคัญที่สุดการเปิดโปงเผด็จการการเปิดโปงการกระทำที่ไม่ชอบของมันเป็นสาระสำคัญที่ต้องให้ประชาชนรู้วันนี้หลายอย่างในประเทศไทยเราทำกันอย่างชนิดที่ไม่ได้อายฟ้าอายดินปิดข่าวทุกอย่างผมไม่ต้องบอกแล้วครับเรื่องอะไรเป็นทั้งเรื่องการเมืองเป็นทั้งบางเรื่องเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยคำถามในหัวใจประชาชนเนี่ยเป็นไปได้เหรอครับที่ผู้มีอำนาจในบ้านเมืองนี้ต้องการจะปิดหูปิดตาประชาชนแล้วห้ามตั้งคำถามหมดผมยกตัวอย่างเอาเบาๆก็แล้วกันคำถามว่าหม่อมศรีรัตน์อยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่มีข่าวลือว่าไปอยู่เยอรมันแล้วไปเลี้ยงพระองค์ทีไม่มีใครรู้เลยครับ2ปีที่ผ่านมาไม่มีใครรู้ความจริงเมื่อมีการสถาปนาราชินีใหม่ซึ่งผมก็ไม่ได้วิจารณ์อะไรท่านนะครับท่านจะสถาปนายังไงพระราชินีท่านจะทรงปฏิบัติยังไงเรื่องของท่านเพียงแต่ผมจะหยิบยกให้เห็นว่าเรื่องราวที่เราปิดบังเนี่ยสุดท้ายมันก็ถูกเปิดเผยแม้สื่อในประเทศไทยเปิดเผยไม่ได้สื่อต่างประเทศก็เปิดเผยผมไม่พูดรายละเอียดแล้วครับแต่ท่านคงเห็นนะครับวันนี้หนังสือพิมพ์เยอรมันลงข่าวกับเกี่ยวกับท่านผู้หญิงจะเรียกว่าอะไรดีตำแหน่งของท่านนะครับท่านผู้หญิงศรีรัตน์หรือจะเรียกอะไรก็แล้วแต่มันก็วันนี้ค่อยเรียกท่านผู้หญิงเอ้าก็ว่ากันปรากฏว่าข่าวเยอรมันก็ลงเฉยเลยครับถามบอกว่าห้ามไม่ให้คนไทยดูการห้ามให้คนไทยดูจะห้ามไม่ห้ามก็แล้วแต่ครับเพียงแต่เรากำลังจะบอกว่าในโลกนี้เนี่ยเราเปิดเสรีเพื่อจะอธิบายเรื่องราวต่างๆดีกว่าหรือว่าจะปิดกันอย่างนี้ดีกว่าปิดเพื่อไม่ให้คนรู้แต่ในที่สุดเขาก็รู้กันแล้วรู้กันในพื้นฐานที่อธิบายเหตุผลไม่ได้เพราะว่าสื่อต่างประเทศก็อธิบายได้ด้านเดียวสื่อในประเทศก็ไม่กล้าโต้แย้งสื่อเยอรมันจะลงผิดลงถูกเราก็ไม่รู้
เพราะว่าการโต้แย้งเหตุผลทำไม่ได้หรือว่าอย่างตอนนี้เนี่ยที่เราก็เห็นคลิปโทรทัศน์เยอรมันทำเรื่องราวล้อเลียนพระราชพิธีของไทยซึ่งคนไทยหลายคนอาจจะไม่สบายใจแต่จะทำยังไงล่ะครับก็ในเมื่อเราไม่มีหน่วยงานที่จะบอกความจริงว่าอะไรเป็นอะไรว่านี่คือประวัติศาสตร์ของไทยเขาเป็นกันอย่างนี้ทำกันอย่างนี้หรืออะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนี้กลายเป็นว่าเรื่องราวต่างๆนั้นมันปิดไม่ได้เห็นสื่อเยอรมันโดยเฉพาะสื่อเยอรมันนี่นะครับผมก็นึกเป็นห่วงเนื่องจากว่าในหลวงรัชกาลปัจจุบันท่านมีวังอยู่ที่มิวนิกอยู่ที่เยอรมันอันนี้ใครก็รู้แล้วสื่อเยอรมันลงข่าวกันอย่างนี้ในประเทศที่เขาไปห้ามไปปรามก็ไม่ได้รัฐบาลเยอรมันห้ามปรามก็ไม่ได้เพราะมันเป็นระบบเสรีเราจะตอบโต้ระบบเสรีข่าวสารอย่างนี้ด้วยการปิดข่าวนี้พูดอีกครั้งเถอะครับยังไงมันก็ไม่ถูกยังไงมันทำไม่ได้เราลองนึกภาพว่าในหลวงของเรานี่ประทับอยู่ที่เยอรมันไปมาส่วนจะไปเมื่อไหร่มาเมื่อไหร่นี่ผมไม่รู้หมายกำหนดการแล้วครับแต่ว่าขณะที่ท่านประทับอยู่ที่เยอรมันแล้วสื่อเยอรมันลงอย่างนี้แล้วมันไม่ใช่ลงทีเดียวมันลงแล้วลงอีกคนเยอรมันจะรู้สึกอย่างไรแน่นอนเราไปบังคับบัญชาเขาไม่ได้แต่ว่าการแก้ข่าวก็ทำไม่ได้ในประเทศไทยต่างประเทศก็ทำไม่ได้คุณดอยก็ไม่มีปัญญาทำและทำก็อาจจะผิดกฎหมายก็ได้คุณดอยเรื่องอย่างนี้ครับที่ผมกำลังจะบอกกับท่านว่าขณะนี้ผมนั่งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแห่งหนึ่งท่านก็คงได้ยินนะเสียงนกร้องแสงแดดอ่อนๆรายการสดอันนี้คือสื่อที่จะบอกให้ท่านเห็นว่าโลกไร้พรมแดนนี้เนี่ยเราคงต้องปรับขบวนการในประเทศถ้าผู้ปกครองต้องการที่จะรักษาระบบการเมืองอย่างนี้ไว้ถ้ายังทำกันอย่างนี้ผมบอกได้เลยว่ารักษาได้ยากครับระบบปกครองที่ไทยเป็นอยู่ขณะนี้มันมีทั้งส่วนดีส่วนด้อยส่วนดีส่วนไม่ดีและที่ร้ายที่สุดที่ไม่ดีคือมันกระทำกับประชาชนในขณะที่เรากำลังมีงานพระราชพิธีวันนี้น่าจะจบแล้วเนี่ยนะครับแต่ผลสะเทือนของงานเนี่ยมันก็สะเทือนไปทั้งในต่างประเทศและไหลเข้าไปสู่ประเทศไทยแต่ที่สะเทือนที่สุดก็คือคนที่ยึดอำนาจมาเมื่อ5ปีที่แล้วนี่มันต่ออำนาจโดยประชาชนไม่ยอมรับแล้วครับแต่มันก็แสดงออกเอาสีข้างเข้าถูทำเสมือนหนึ่งว่าราชสำนักเห็นด้วยกับมันแต่แน่นอนที่สุดครับในงานพระราชพิธีครั้งนี้ที่เราหวังว่าน่าจะเป็นคำตอบให้ประชาชนได้มีความหวังว่าวิกฤตของบ้านเมืองที่เกิดความแตกแยกในหมู่ประชาชนน่าจะได้ถูกแก้ไขแม้รอกันมา5ปีหรือเมื่อในหลวงรัชกาลปัจจุบันขึ้นครองราช
ก็มีพระราชดำรัสแสดงพระราชปณิธานหลายครั้งอยากจะเห็นการปรองดองภายในชาติแต่ปรากฏไอ้คสช.นี่ไม่ได้ทำเลยดังนั้นวันนี้เมื่อมาถึงงานพระราชพิธีนี่มันชัดเจนแล้วว่าไม่มีเลยยังไม่เห็นสัญญาณอะไรที่บอกถึงการปรองดองหรือจะสร้างความปรองดองเลยแม้จะมีสัญญาณเกิดขึ้นในบางเรื่องซึ่งเราคาดว่าน่าจะส่งความหมายถึงการปรองดองปรากฏว่าสิ่งเหล่านั้นก็ถูกทำลายสิ้นอย่างน้อยที่สุดวันนี้ก็เห็นชัดเจนนะครับว่าทูลกระหม่อมอุบลรัตน์ในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนี้ไม่มีการขอคืนฐานันดรศักดิ์ในงานท่านผมก็ดูเหมือนท่านนะครับก็มีประกาศมีการจารึกในสุพรรณบัตรว่ารัชทายาทหรือพระบรมวงศานุวงศ์นั้นมีใครบ้างผมก็นั่งดูครับจริงอยู่ผมก็เห็นทูลกระหม่อมอุบลรัตน์อยู่ในงานแต่ในวันเวลาของการประกาศประกาศเกี่ยวกับพระบรมวงศานุวงศ์นั้นไม่มีชื่อของทูลกระหม่อมดังนั้นทูลกระหม่อมก็เป็นสามัญชนชัดเจนครับซึ่งมีสิทธิตามกฎหมายทุกอย่างทางการเมืองกลับกลายเป็นว่าถูกตัดสิทธิ์นี่ผมย้อนไปถึงวันที่8กุมภาพันธ์นะครับที่กกต.เร่งรัดจัดเรื่องส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความและศาลรัฐธรรมนูญก็ถืออีโต้คอยแล้วก็ฟันชั่วผมไม่ได้เอาเรื่องเก่ามาเล่าใหม่แต่กำลังจะบอกว่างานพระราชพิธีนั้นเราไม่เห็นสัญญาณใดๆเลยครับที่จะนำไปสู่การปรองดองแน่นอนครับการวิจารณ์สถาบันเป็นสิ่งที่ทำไม่ได้ตามกฎหมายแต่มันก็เป็นปัญหาในใจว่าแล้วตกลงใครรับผิดชอบตกลงนายประยุทธ์ทำไหมแน่นอนบอกได้เลยไม่ทำใน5ปีไม่ทำถึงวันสำคัญก็ไม่มีเรื่องอย่างนี้ก็เป็นเรื่องที่ประชาชนพูดกันไม่ได้แต่คิดกันได้แต่บอกใครไม่ได้ดังนั้นการออกรายการวันนี้ครับเป็นรายการที่ผมกำลังจะบอกกับท่านว่าเมื่อโลกมันไร้พรมแดนอย่างนี้ความจริงมันก็รู้กันทั้งใต้ดินบนดินถ้าอำนาจเผด็จการในประเทศไทยยังจะคิดว่าจะใช้ปืนปิดกั้นสร้างความสงบได้สยบความคิดทั้งหมดให้หวาดกลัวเป็นไปไม่ได้หรอกครับดังนั้นพี่น้องครับเราก็จะต้องมาเตรียมการมาทำความเข้าใจกันว่าพี่น้องเราพร้อมจะปักใจต่อสู้ต่อไปนะครับสำหรับผมนี่เอาแน่ผมปักใจต่อสู้กับเผด็จการต่อไปแล้ววันนี้กระบวนการการต่อสู้ที่สำคัญที่สุดคือการต่อสู้เรื่องรูปการจิตสำนึกอย่าดูถูกนะครับการขยายความคิดความเข้าใจความถูกต้องออกไปเรื่อยๆที่ผมก็ขอร้องให้ท่านช่วยกันในการร่วมงานกันในช่องสุนัยแฟนเพจอย่างวันนี้เนี่ยเราไม่ได้นัดหมายกันเลยนะครับแต่กลไกของระบบเทคโนโลยีมันก็ทำให้ท่านรับรู้ได้ว่าผมเปิดรายการโทรทัศน์เป็นรายการสดโดยไม่ได้นัดหมายท่านก็เข้ามาดูจะดูอาจจะน้อยกว่าทุกวันเพราะว่า
เพื่อนๆ เราไม่รู้ว่าจะมีรายการเวลานี้ก็ไปทำธุระก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่ารายการนี้ก็จะถูกถ่ายทอดถูกทำขึ้น YouTube และเข้ามาดูใหม่รีรันใหม่ได้เรื่อยๆดังนั้นเทคโนโลยีอย่างนี้แหละครับที่มันเป็นอาวุธที่สำคัญที่จะสู้กับอำนาจเผด็จการผมถึงบอกว่าการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการสิ่งแรกที่ต้องมีคือใจถ้าใครบอกเราจะสู้มันยังไงเบื่อแล้วอันนั้นแหละครับแสดงว่าท่านยังไม่ได้ปักใจถ้าจะพูดถึงความเบื่อความยากลำบากผมอยู่ยากลำบากกว่าท่านนะครับนี่พูดก็พูดนะแต่ผมไม่เคยบ่นนั่นเองแต่ด้วยจิตใจฮะว่าเอาชีวิตหนึ่งก็จะต้องสู้กันอย่างนี้ละถ้ามึงจะทำกันอย่างนี้กูก็จะสู้กับมึงอย่างนี้ดังนั้นเมื่อเรามีจิตใจเราก็หาวิธีการวิธีการพื้นฐานที่สุดที่ผมย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือการติดอาวุธทางความคิดเพื่อให้เห็นระบบที่เลวร้ายนี้มันกำลังทำหน้าที่กดขี่ประชาชนถือปืนร่วมกับนายทุนร่วมกับอำนาจต่างๆกดหัวประชาชนอยู่ข่าวสารข้อมูลไม่ขาดตกบกพร่องหรอกครับติดตามได้ตลอดในโลกสมัยใหม่ผมรับข่าวสารตรงๆขณะนี้ว่านายปีชาจันโอชาลาออกจากสมาชิกสภาสุนัขรับใช้เพื่อจะไปต่อยอดไปเป็นสว.อีกพร้อมกับพรรคพวกผมรับข่าวสารขณะนี้ว่ามีการประกาศผลส.ส.เขตแล้วพรรคเพื่อไทยได้136เป็นที่1นะครับผลเลือกตั้งส.ส.เขตพรรคพลังประชารัฐได้97พรรคภูมิใจไทยได้39พรรคประชาธิปัตย์ได้33พรรคอนาคตใหม่ได้30พรรคชาติไทยได้6พรรครวมพรรคประชาชาติของอาจารย์วันนอได้6พรรคชาติพัฒนาสุวัฒน์ได้1นายสุเทพได้1นี่อยู่ในป่านะครับสัญญาณมันถึงหมดแล้วครับดังนั้นแต่ว่าไอ้ผลอันเนี้ยมันยังไม่สามารถจะมีส.ส.บัญชีรายชื่อเข้ามาข่าวเห็นว่ายังจะคอยศาลตีความกันอีกเนื่องจากผู้ตรวจการยื่นเรื่องไปจะเอาเถอะครับจะเป็นยังไงก็ตามทีผมเชื่อว่ามันหาทางทำกันจนได้ที่มันจะสืบทอดอำนาจเพราะโครงสร้างมันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ตั้งแต่กกต.รวบรัดเรื่องราวเรื่องของทุนกระหม่อมอุบลรัตน์เนี่ยมันก็เห็นชัดกฎหมายก็ไม่เป็นกฎหมายแล้วครับกูจะเอาอย่างเนี้ยจะทำไมดังนั้นอย่างอื่นนี่ไม่ต้องพูดกันแล้วครับเอาเป็นว่าประเทศนี้อำนาจเผด็จการเขาก็จะทำกันอย่างนี้ก็เอาครับเมื่อมันไม่เอาความถูกต้องไม่เอาหลักกฎหมายแล้วแล้วเราจะอยู่กับมันด้วยเหตุผลอะไรเราก็เปิดโปงครับด้วยวิธีการต่างๆหลากหลายรูปแบบหลากหลายวิธีการดังนั้นเพื่อนๆครับเพื่อนๆที่อยู่ในห้องโทรทัศน์ที่เป็นสมาชิกตอนนี้ประมาณ 50,000 คนแล้วเนี่ยนะครับช่วยขยายสมาชิกใน Facebook Fanpage นี้อีกแล้วก็ช่วยเข้าไปกด Subscribe อยู่ในสุในแฟนคลับที่ทำเป็นช่องทีวีส่วนรายการคนอื่นๆผมก็ไม่ได้โฆษณาให้เขาละแต่ว่าท่านก็คงเข้าใจว่าเรามีภารกิจร่วมกันคือร่วมกันติดอาวุธทางความคิดและร่วมกันขยายการจัดตั้งทางความคิด
แล้วสถานการณ์ความทุกข์ยากความยากจนของประชาชนเนี่ยมันจะเป็นตัวเร่งอย่างวันนี้นี่เศรษฐกิจไม่ต้องพูดเลยครับพอนายประยุทธ์บอกว่ากูจะอยู่ต่อส่งสัญญาณผมก็พูดกับท่านแล้วนะครับว่าอัปเดตข่าวล่าสุดเมื่อวันจันทร์บอกว่าที่เขาบอกว่าจะมีนายกพระราชทานเพื่อจะแก้ปัญหาอะไรต่างๆโดยนายอัมพลกิติอัมพลดร.อัมพลกิติอัมพลหรือดร.กบนั่นจะมาเป็นเนี่ยผมก็บอกว่าอีกข่าวอีกด้านหนึ่งมันไม่ใช่นะครับไอ้ยุทธยังเดินหน้าต่อมีการต่อรองตำแหน่งต่างๆกันเรียบร้อยแล้วในกลุ่มของพรรคฝ่ายเผด็จการหนุนการสืบทอดอำนาจของคุณประยุทธ์แล้วก็ไม่ต้องตกใจครับพรรคประชาธิปัตย์ไม่ไปไหนหรอกครับไปกับเขานั่นแหละไม่เป็นไรครับคือการต่อสู้ขอให้เราเข้าใจปัญหาแล้วเราปักหลักสู้กับมันแล้วเอาความถูกต้องเนี่ยเป็นอาวุธสำคัญในการทำลายความไม่ถูกต้องแล้วพลังขับดันที่สำคัญเนี่ยกำลังลุกมาเรื่อยๆครับไอ้ความเลวร้ายความไม่ถูกต้องเหล่านี้นี่มันไม่ใช่ทางออกให้ประชาชนได้หรอกครับผมเชื่อว่าสุดท้ายผู้คนที่เดือดร้อนเนี่ยเขารู้ความจริงรับรู้ไปเรื่อยๆมันจะเพิ่มดีกรีการรับรู้แล้วการเพิ่มดีกรีตรงนี้แหละครับมันคือการเพิ่มอุณหภูมิความร้อนของกระบวนการการต่อสู้ทำลายเผด็จการจุดสันดาปจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เรายังบอกไม่ได้แต่ขอให้เราดำเนินการขยายการจัดตั้งขยายความคิดท่านที่อยู่ในห้องส่งของผมนี้ผมพูดกับท่านมาหลายครั้งต่อหลายครั้งว่าเราไม่ต้องย่อท้อไม่ต้องระทดใจบอกว่าทำอะไรไม่ได้เนี่ยจบแล้วครับทำได้ทุกคนทำได้หมดช่วยกันคนละไม้คนละมือเท่าที่ท่านไม่ต้องเดือดร้อนหนักการต่อสู้หรือการเสียสละของท่านขึ้นอยู่กับจิตสำนึกขึ้นอยู่กับเงื่อนไขจิตใจของท่านดังนั้นท่านทุกคนต้องฝึกจิตใจของท่านต้องถามตัวท่านว่าท่านจะปักหลักสู้ไหมแล้วจะปักหลักสู้ในรูปแบบใดในเงื่อนไขใดแต่ของผมนี่เต็มสตรีมในกรอบการต่อสู้ทางความคิดติดอาวุธทางปัญญานี้เอานะครับผมจัดรายการสดวันนี้เนี่ยก็เพื่อให้ท่านเห็นความเป็นจริงว่าเราสู้ได้ทุกรูปแบบสู้ได้ทุกสถานที่สู้โดยที่นายประยุทธ์ก็ไม่รู้ว่านายสุนัยอยู่ไหนคุณจะใช้จรวดปรมาณูอะไรสักอย่างมาดูเพื่อจะติดตามผมก็ไม่มีทางรู้แล้วครับชั้นใดก็ชั้นนั้นครับพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยที่อยู่ในประเทศและอยู่ในต่างประเทศก็อยากจะให้ใช้เงื่อนไขเหล่านี้นะครับเราศึกษาและร่วมกันจัดตั้งจัดขบวนการนะครับให้การต่อสู้ของท่านมีประสิทธิภาพแล้วก็ให้มันส่งไปถึงความถึงหูถึงตาประชาชนเพื่อให้ท่านเห็นจริงจังหน่อยว่าผมไม่ได้นั่งอยู่หลังบ้านผมพาท่านเดินชมก็ได้นะครับนี่คืออุทยานแห่งชาติในประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยครับมีมากมายเหลือเกินในประเทศสหรัฐอเมริกาในแต่ละรัฐ50รัฐ
เขาจะทำแผนที่ไว้เรียบร้อยหมดว่าถนนเส้นไหนผ่านลัดไหนมีกี่เส้นเส้นนั้นเขาก็จะทำหมายไว้ว่าตรงจุดไหนมีอุทยานแห่งชาติเป็นสเตทพาร์คเป็นอุทยานแห่งชาติของรัฐหรือเป็นอุทยานแห่งชาติของสหพันธรัฐแล้วที่ไหนจะมีที่พักได้ที่ไหนไม่มีที่พักถ้าจะมีที่พักเขาจะทำรูปเต็นท์ไว้เข้าไปจะมีพื้นที่แคมปิ้งให้มีห้องน้ำเรียบร้อยนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศอาทิตย์กำลังอัสดงข้างหลังผมนี่ก็คือห้องน้ำผมพาเข้าไปท่านดูนะครับวันนี้คือการจัดระบบของเขาท่านจะเห็นนะฮะอุทยานแห่งชาติของเขานี่เปิดเสรีภาพเสมอภาคที่ทุกคนจะเข้ามาใช้บริการได้ที่จอดรถเรียบร้อยมีห้องน้ำห้องท่าพร้อมสะอาดครับผมให้ท่านดูรอบๆนี่นะครับข้างหลังผมเนี่ยมีเต็นท์ผู้คนมานอนเห็นไหมผมมากับคณะเพื่อนแต่เพื่อนเขาก็ไม่ออกรายการเขาก็ไปเที่ยวของเขานี่คือคุณภาพชีวิตของคนในประเทศที่พัฒนาแล้วเห็นชัดเจนที่สุดตอนฤดูสปริงหรือฤดูร้อนเนี่ยนะไม่มีหิมะตกแล้วเนี่ยไม่หนาวแล้วเนี่ยเขาก็จะออกมาท่องเที่ยวกันอย่างนี้ครับผมพาเขาไปดูในห้องน้ำสักหน่อยก็ได้นะครับห้องน้ำผู้หญิงผู้ชายแยกส่วนกันผมพาเข้าไปดูห้องน้ำผู้ชายนะฮะโอ้โทษทีสะอาดเรียบร้อยนะครับแต่ที่นี่ไม่ได้จัดที่อาบน้ำให้บางที่จะมีที่อาบน้ำให้ด้วยครับเป็นที่อาบน้ำที่มีน้ำร้อนน้ำเย็นท่านเห็นนะครับมีแชมพูที่ล้างมืออ่างล้างหน้าเรียบร้อยสะอาดไฟฟ้ามีด้วยนะครับเข้าใจว่าใช้ระบบโซล่าอันนี้ก็เป็นเพียงการแถมในบรรยากาศที่ให้เพื่อนๆได้เห็นเวลาผมเดินทางนี่อย่างที่ผมบอกว่าการต่อสู้กับอำนาจเผด็จการนี่สู้กันยาวๆไม่เป็นไรสู้กันอย่างเรามีสุขภาพจิตดีสู้กันอย่างต้นทุนต่ำเวลาผมเดินทางนี่ผมเกือบจะไม่เสียค่าโรงแรมเลยนะครับ หนึ่งนอนบักนอนพักบ้านพักพวกตามจุดต่างๆผู้สนับสนุนประชาธิปไตยเยอะครับมีทุกรัฐสองถ้าไม่ได้นอนโรงแรมไม่ได้นอนบ้านพักทางผ่านก็นอนสวนสาธารณะอย่างนี้ครับนอนในอุทยานแห่งชาติค่าใช้จ่าย10เหรียญ20เหรียญถ้าไม่อยากเสียสตางค์เลยนอนที่ไหนฮะนอนเรสต์แอเรียก็ได้ครับปลอดภัยจุดพักเขาจะมีตลอดถนนที่เรียกว่าสเตทไลน์ที่ว่าเป็นถนนเชื่อมระหว่างรัฐเนี่ยพอข้ามจากเขตรัฐเหมือนข้ามประเทศนะครับพอข้ามเขตรัฐปั๊บ
เขาจะมี rest area จุดพักรถจุดพักรถจะเป็นจุดใหญ่เมื่อเข้าเขตรัฐอีกรัฐหนึ่งเหมือนกับสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เราทำเนี่ยครับแต่เขาเป็นรัฐหนึ่งก็เหมือนประเทศหนึ่งใหญ่เท่ากับประเทศหนึ่งหรือใหญ่กว่าประเทศไทยด้วยบางรัฐอย่างบางรัฐนิมเบอร์เลอร์เลยเขาก็จะมีการแนะนำเรื่องการท่องเที่ยวมีห้องน้ำห้องท่าบางที่มีกาแฟให้กินนะครับเราพักตรงนั้นก็ได้หรือไม่พักตรงนั้นพักปั๊มน้ำมันก็ได้ครับปั๊มน้ำมันบางแห่งนี่คนขับรถเขาจะรู้ปั๊มน้ำมันใหญ่เลยครับขายของ24ชั่วโมงเหมือนบ้านเราเนี่ยจอดรถนอนเลยครับแต่อย่าไปกางตรงกางเตียงนะฮะนอนในรถอ่ะชั่วคราวสัก4ชั่วโมง5ชั่วโมงแล้วก็เดินทางต่อไม่ต้องจ่ายสตางค์มีห้องน้ำห้องท่าเข้าได้ผมก็ใช้อย่างนี้ครับดังนั้นวันนี้ผมจึงนำเรื่องนี้มาให้ท่านดูแล้วก็มีฝากนิดหน่อยว่าไอ้ระบบประชาธิปไตยที่ประเทศที่เจริญแล้วเขาทำกันอยู่อย่างนี้มันมีการกระจายอำนาจแล้วการกระจายอำนาจนั้นมันกระจายจริงๆฮะมันไม่ใช่กระจายเสร็จเรียบร้อยแล้วนายประยุทธ์ก็ไปเอาเงินเขากลับมาอย่างนี้ไม่ได้เขามีการแบ่งเงินเลยครับคำว่ากระจายอำนาจเนี่ยคือการกระจายเงินแบ่งเงินเลยครับแต่ละรัฐไม่ใช่อเมริกานี่ไม่ใช่คุณทำเก็บไปใช้คนข้างบนคนเดียวนะฮะไม่ใช่สภาจัดก็ประมาณคนเดียวนะไม่ใช่นะแต่ละรัฐเขามีสภารูปแบบเดียวกันเลยเลือกผู้ว่าการรัฐก็เหมือนกับเลือกประธานาธิบดีนั่นแหละใครเป็นผู้ว่าการรัฐก็คือนายกรัฐมนตรีหรือเป็นประธานาธิบดีของรัฐนั้นเป็นผู้นำของรัฐนั้นก็จะมีสภาจัดงบประมาณของรัฐนั้นในรัฐนั้นก็ไม่ใช่จัดงบประมาณสมมติว่ารัฐแคลิฟอร์เนียอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ไหมขอว่ารัฐแคลิฟอร์เนียจัดงบประมาณอยู่ที่สภาแห่งเดียวนะไม่ใช่ฮะเขากระจายไปเป็นเมืองเมืองก็มีสภาแบบเดียวกันล้อกันลงไปอีกแล้วก็จัดงบประมาณในแต่ละเมืองลงไปสู่ตำบลดิสตริกต่างๆอย่างที่พรรคเพื่อไทยเขาก็เสนอแต่วันนี้พรรคอนาคตใหม่เขาก็เสนอแต่พรรคอนาคตใหม่นี่เสนอก็มันดีฮะเป็นจริงเป็นจังเพราะว่าผู้นำพรรคนี่แบบพร้อมจะลงศอกลงเข่ากันเลยแล้วครับแต่พรรคเพื่อไทยไม่ใช่ไม่เสนอแต่ว่ามันเป็นเป้าที่มันถูกล่อมานานแล้วมันถูกยิงจนพรุนหมดแล้วพรรคเพื่อไทยแต่เราก็ยังสู้กันอยู่สู้ทั้งในประเทศสู้ทั้งต่างประเทศอย่างที่เป็นอยู่ขนาดนี้นะครับดังนั้นพรรคเพื่อไทยพรรคอนาคตใหม่และพรรคแนวร่วมเนี่ยเราก็มีบทบาทต่างกันเป็นแนวร่วมกันช่วยกันโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยอำนาจที่เลวร้ายของเผด็จการไทยเนี่ยมันกำลังแก้ผ้าตัวเองครับเหตุการณ์ก็คือกรณีที่จะเล่นงานพรรคอนาคตใหม่เขายังไม่ทันเกิดเลยจะฆ่าเขาแล้วอย่างกรณีทักษิณนี่เกิดแล้วแล้วก็ฆ่าเกิดแล้วแล้วฆ่าก็ยังฆ่าไม่ได้ประชาชนก็รู้ทันแต่กรณีคนยังไม่ได้เกิดเลยอย่างพรรคอนาคตใหม่แล้วฆ่านี่จะเอาเหตุผลอะไรไปอธิบายความถูกต้องของอำนาจเผด็จการไทยดังนั้นวันนี้ประชาชนหูตาสว่างเป็นกองทัพเลยครับทีนี้มาเป็นละลอกดังนั้นอำนาจเผด็จการไทยจึงหมดความถูกต้องหมดความชอบธรรมโดยสิ้นเชิงแล้วแล้วมันยังจะอยู่ในอำนาจต่อไปก็ให้มันอยู่ครับแล้วมันก็อยู่โดยไม่ชอบธรรมมันก็โกงการเลือกตั้งแล้วก็ยังไม่ชนะแล้วยังจะมาโกงต่ออีกโกงโดยใช้กลไกขององค์กรอิสระกลไกศาลกลไกอะไรต่างๆให้มันทำครับเมื่อมันทำเราก็ขยายเราต่อไปเปิดโปงกันต่อไปครับสู้กับมันอย่างเนี้ย
แล้วเราสู้นี่พี่น้องครับอาทิตย์ผมเห็นบางทีเห็นท่านเขียนข้อความเข้ามาโอ้ยสู้จนเหนื่อยแล้วเครียดไปหมดไม่ต้องเครียดครับมีวิธีทำความเข้าใจกับมันใช้ชีวิตทางการงานหล่อเลี้ยงการต่อสู้เป็นงานส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างผมนี่เป็นด้านหลักซะแล้วเรื่องต่อสู้แต่ก็ยังหาโอกาสพักผ่อนหาโอกาสที่จะทำความเข้าใจเรื่อยๆอย่างวันนี้ก็พักอยู่ในอุทยานแห่งชาติโอ้อากาศดีธรรมชาติดีฟังเสียงนกนกร้องนกร้องเพลงนี่ไม่ต้องฟังจากเทปนะไม่ต้องฟังจาก YouTube เดี๋ยวนี้ท่านอยากจะฟังจาก YouTube อยากจะฟังเสียงนกร้องก็กดได้ไปเปิดหา YouTube มันก็มีฮะแต่วันนี้ผมได้สดๆเลยฮะอากาศดีการต่อสู้อย่างนี้เนี่ยเป็นการต่อสู้ที่กับเผด็จการที่เราก็อึดสู้กับมันอาจจะบอกเออสุนัขอยู่นอกก็ดีแล้วกูอยู่ในแต่ว่าคุณอยู่ข้างในคุณก็ไม่ได้อยู่อย่างไม่มีการต่อต้านการต่อต้านข้างในก็เกิดขึ้นในหลายรูปการนะครับวันนี้สำคัญที่สุดพี่น้องครับพี่น้องต้องจัดตั้งกระบวนการเพื่อจะทำลายระบบเผด็จการนี้แต่แน่นอนที่สุดการจะจัดตั้งกระบวนการในแต่ละส่วนนั้นเนี่ยใจต้องปักใจก่อนพอใจปักใจแล้วทำความเข้าใจกับมันพอเราทำความเข้าใจอย่างที่ผมจัดรายการวันจันทร์เนี่ยเป็นรายการประวัติศาสตร์การเมืองก็เพื่อให้เกิดความเข้าใจไงนะครับว่าวิวัฒนาการเป็นอย่างไรแล้วท่านก็ผมพูดแล้วก็ท่านก็คิดต่อได้ครับดังนั้นเมื่อเรามีความปักใจแล้วเราทำความเข้าใจแล้วคราวนี้เราก็แหมลงหลักปักฐานแล้วบางทีผมอยากจะบอกว่าถ้ามันจะโกงกันอย่างนี้ไอ้ยุทธจะโกงอย่างนี้ก็ให้มึงเป็นไปเลยไปแต่ว่าไม่ใช่ให้มึงเป็นอย่างสบายนะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยการพังทลายของระบบเนี่ยบางทีมันเกิดขึ้นเพราะเผด็จการมันได้ใจวันนี้ผมว่าถ้ามันจะขี้โกงแล้วเป็นต่อไปมันก็หมดความชอบธรรมอยู่แล้วต่างประเทศเขาก็เห็นเรื่องราวในประเทศไทยวันนี้นี่ผมว่าคนที่จะลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยเขามีทางเลือกถ้าผลประโยชน์เปรียบเทียบระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านนี่ถ้าไทยเสียงมากกว่าเขาก็ไม่ลงอยู่แล้วดังนั้นเศรษฐกิจในประเทศเนี่ยวันนี้ก็ตัวเลขก็เห็นชัดทั้งส่งออกนำเข้าลดลงหมดตัวเลขความเชื่อมั่นนะครับต่อการลงทุนความเชื่อมั่นต่อการมีชีวิตเศรษฐกิจภายในประเทศตัวเลขมันตกหมดแล้วครับดังนั้นถ้าประยุทธ์มันอยากจะเป็นต่อไปแล้วมันโกงจนได้เป็นกับสิ่งที่มันทำมา5ปีซึ่งมันฉิบหายแล้วเนี่ยนะฮะผมว่าบางทีให้มันมาแก้แล้วแก้ในโครงสร้างที่ปริ่มน้ำอย่างนี้ขี้โกงกันอย่างนี้นี่คนต่างประเทศเขาไม่ได้ถูกปิดตาโดยเฉพาะคนที่เขาจะเอาเงินมาลงนั้นเนี่ยเขายิ่งต้องส่องไฟสว่างหมดนั่นแหละครับจะเป็นการตอบโต้อำนาจเผด็จการที่ดีที่สุดเราก็จัดตั้งกระบวนการที่จะเปิดโปงมันเอานะครับผมจัดรายการวันนี้ก็เป็นรายการพิเศษเพียงแต่จะบอกให้ท่านเห็นถึงเทคโนโลยีของโลก
ที่มันก้าวหน้าแล้วเราก็อยู่ในล่องน้ำของเทคโนโลยีนี้ด้วยต้นทุนต่ำๆผมพิสูจน์ให้ท่านเห็นแล้วว่าอยู่ในป่าอย่างนี้แหละครับก็ออกรายการสดได้แม้จะไม่มี Wi-Fi ก็มี Wi-Fi ในเครื่องแล้วก็มีข้อมูลข่าวสารอัปเดตมาได้ตลอดเวลาผมสามารถติดตามข่าวสารได้ตลอดเวลาแม้แต่อยู่ในป่าอยู่ในมุมหนึ่งของโลกก็ติดต่อกับท่านได้โอเคครับก็เป็นบรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงการเมืองแต่วันนี้ใช้โอกาสนี้อธิบายเรื่องราวของการจัดกระบวนการการต่อสู้อย่างนี้ย้ำแล้วย้ำอีกนะฮะย้ำแล้วย้ำอีกเพื่อให้ท่านเห็นมีกำลังใจเห็นช่องทางเห็นแนวทางท่านอยู่ในประเทศไทยอย่างที่ผมบอกแล้วว่าพอจัดตั้งหน่วยของท่านแล้วเนี่ยโดยเฉพาะชื่อแท้ของท่านเนี่ยเป็นไปได้หาทางปิดบังอำพรางไว้ด้วยนะครับส่วนไอ้คนที่จะสอดแทรกเข้ามาท่านก็ใช้ความระมัดระวังนะครับนอกจากปิดบังชื่อตัวจริงแอคเคาท์จริงแล้วนี่ก็เราก็อำพรางชั้น2ชั้นส่วนท่านจะทำอะไรก็เรื่องของท่านเนี่ยนะฮะท่านคิดประดิษฐ์นะครับประชาชนคิดประดิษฐ์เครื่องไม้เครื่องมือการต่อต้านเผด็จการนี่แหละพลานุภาพยิ่งใหญ่ที่สุดครับเพราะมันมีหลากหลายรูปแบบชนิดที่หน่วยงานของไอ้ยุทธที่มันตั้งขึ้นมามันก็จัดการไม่ได้วันนี้มันพยายามจะตั้งหน่วยงานปิดหูปิดตาประชาชนเป็นไปไม่ได้หรอกครับอาจจะปิดได้บางส่วนแต่ยิ่งปิดยิ่งมันฮะคนก็อยากจะรู้แล้วเป็นการรู้ที่ไม่สามารถจะหาความถูกต้องได้เลยนอกจากต้องเชื่อตามข่าวนั้นเพราะมันมีข่าวเพราะข่าวอื่นมันมาไม่ได้อย่างที่ผมยกตัวอย่างไปเนี่ยใครเห็นรูปท่านผู้หญิงศรีรัตน์โกนศีรษะใส่ชุดขาวบวชชีจะเข้าใจเป็นอย่างอื่นไม่ได้แต่จริงๆมันอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้เราก็ไม่รู้แต่เนื่องจากก็เขาไม่ให้เสรีภาพเลยแล้วนี่แหละครับอำนาจเผด็จการมันกำลังทำลายตัวมันเองทำให้ประชาชนเข้าใจเป็นอื่นไม่ได้แล้วประชาชนก็จะสะสมความคิดเหล่านี้ไว้ทหารจะออกมาตอบโต้อย่างนั้นอย่างนี้เขาไม่ฟังแล้วครับก็เหมือนแก้ตัวให้นายประวิตรไอ้ประวิตรเนี่ยมันหมดสภาพแล้วนั่งในงานพระราชพิธีก็นั่งหลับกองทัพยังจะต้องมาออกข่าวบอกว่าไม่ใช่นั่งหลับเป็นการจัดมุมกล้องกำลังขยับหน้าปะโถมึงจะโกหกกันถึงไหนวะเนี่ยไอ้คนมันหมดสภาพแล้วอย่างประวิตรเนี่ยแล้วยังอยากจะใช้คำว่าเสือกกันแล้วกันยังเสือกกระเดือกจะต่ออำนาจกันอีกแล้วที่มีข่าวบอกว่าไอ้ยุทธจะเป็นนายกประวิตรไม่ได้เป็นอะไรไม่จริงแล้วครับคอยดูเถอะกับมันจ่ายสตังค์นี่มันเป็นตัวกระเป๋าเงินและเป็นตัวลิงก์พรรคการเมืองต่างๆโดยเฉพาะพรรคที่เคยกินน้ำเลี้ยงกับมันเนี่ยแล้วประวิตรมันจะหายไปไหนได้ยังไงดังนั้นไอ้ภาวะที่หมดสภาพเดินนี่ขาลากพื้นคนต้องคอยพยุงพอกล้องถ่ายแล้วก็เลยเฮ้ยอย่าจับตอนนี้กูขอเดินแต่พอจะเดินขึ้นบันไดเท่านั้นต้องคอยไปยุงกลัวล้มนั่งก็หลับอย่างนี้ก็สนุกสิครับมึงมาเป็นรัฐบาลมึงก็ทำอย่างนี้อีกแล้วผมอยากจะดูหน่อยว่านายประยุทธ์นี่แหละครับมันจะปรับอารมณ์ได้หรือในภาวะประชาธิปไตยที่มีสภาแม้จะเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบคุณมีสว.คอยมาแบ็กอัพแต่เวลาเขาวิจารณ์คุณในสภาเขาต่อกันแรงๆนี่สว.มาแก้ให้ได้ไหมก็แก้ก็ได้อย่างมากอ่ะพรรคลูกกะโล่อยู่ในสภา
แต่ความเป็นจริงอย่างเนี้ยนายประวิตรนั่งหลับเนี่ยคุณยิ่งมาแก้ก็ยิ่งขยี้กันครับยิ่งขยี้แผลแตกคิดอีกมุมหนึ่งนี่มันพยาค่ะมันจริงๆนะครับเอานะครับเราเข้าใจตรงกันเนาะว่าเราสู้กับเผด็จการด้วยหลากหลายรูปแบบโดยใช้เทคโนโลยีซึ่งขณะนี้เครือข่ายเทคโนโลยีเนี่ยมันมีวางให้หมดแล้วส่วนกองทัพอำนาจเผด็จการพยายามจะใช้การปิดกั้นข่าวสารก็ปิดได้ชั่วครั้งชั่วคราวแต่กระบวนการจัดการขยายผลท่านจะอยู่ในประเทศก็สามารถจะหาข้อมูลได้ผมเนี่ยไม่อยากเอาข้อมูลเหล่านั้นมาแล้วครับเพราะมีคนเขาทำกันแล้วเพื่อไม่ให้เกิดการแย่งงานกันทำก็แบ่งงานกันนะครับแบ่งงานโดยไม่ต้องตกลงต่างคนต่างรู้ต่างคนต่างช่วยกันต่างคนต่างช่วยตามหน้าที่ตามเงื่อนไขของแต่ละคนนะครับแล้วความเป็นจริงก็จะขยายเข้าไปในประเทศไทยแล้วก็จะสะสมเป็นข้อมูลในสมองประชาชนแล้วรอวันจุดระเบิดร่วมกันครับนี่เมื่อเผด็จการมันต้องการจะดื้อด้านมันกำลังทำลายประเทศไทยโดยมันคิดว่านี่คือการปกป้องประเทศไทยหรือปกป้องอำนาจของมันโดยมันไม่เกรงกลัวต่อความจริงที่ประชาชนรู้ก็ให้มันทำครับเอานะครับแล้วพบกันใหม่ตามวันเวลาจันทร์พฤหัสเสาร์แต่สำหรับวันนี้เป็นรายการพิเศษเพราะว่ารายการพิเศษอย่างนี้จะคุยกันในเวลาก็เสียดายครับเพราะว่าวันจันทร์พฤหัสเสาร์3ทุ่มเนี่ยเราจะมีข้อมูลเฉพาะแล้วดังนั้นวันนี้ก็มาให้ท่านเห็นอ้าวดูอีกสักหน่อยนะครับห้องน้ำเมื่อกี้นี้ไฟเปิดแล้วครับเป็นระบบไฟอัตโนมัติเห็นไหมฮะ เนี่ยพอเริ่มคลึ้มไฟก็ทำหน้าที่แสงสว่างแล้วเห็นไหมครับโอเคนะฮะบรรยากาศอย่างนี้เป็นการท่องเที่ยวเชิงการเมืองใช้บรรยากาศสดๆคุยกับท่านเพื่อให้ท่านเห็นจริงเห็นจังว่าวันนี้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอยู่ข้างประชาชนเทคโนโลยีจะช่วยบอกความจริงได้ทั้งหมดการปิดลับข้อมูลข่าวสารผมว่าการปิดหูปิดตาประชาชนมันทำไม่ได้แล้วครับแม่ผมเห็นข่าวอันหนึ่งนี่ผมว่าบางทีเนี่ยนะสื่อในประเทศเขาก็อยากจะลงเต็มทีเขาอยากจะพูดตรงๆแต่เขาก็พูดไม่ได้เราจะเห็นนะครับวันก่อนผมเห็นรูปอีกอันหนึ่งผมนึกเฉลียวใจเอ๊ะหนังสือพิมพ์ก็ลงเหมือนกันนะหน่วยราชองครักษ์ถือปืนทองคำนะสะพายปืนทองคำแต่จะเป็นทองคำกี่กะรัตไม่รู้ครับกี่เคไม่รู้ถูกหรือแพงไม่รู้พูดกันไม่ได้ในประเทศไทยแต่ถ้าลองนึกถึงนะครับหน่วยราชองครักษ์เนี่ยติดปืนกลทองคำราคามันต้องแพงกว่าปืนกลทั่วไปอยู่แล้วสตางค์ใครอ่ะภาษีประชาชนจริงๆตรงนี้น่าจะมีการวิจารณ์กันได้แล้วราชสำนักก็น่าจะตอบแถลงข่าวว่าปืนที่เห็นทาสีทองเฉยๆนะไม่ใช่ทองหรอกซึ่งจริงๆหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะแต่ว่าข่าวเขาลงว่าเป็นปืนทองแล้วท่านลองคิดดูสิครับว่าในขณะที่ประชาชนยากจนอยู่นี่ก
แค่หน่วยราชองครักษ์ยังถือปืนทองนี่แปลว่าอะไรท่านคิดได้เองนะแต่ปืนทองนั้นอาจจะไม่ใช่ปืนทองจริงก็ได้นะแต่ไม่มีใครบอกได้เรื่องอย่างนี้มันเยอะไปหมดครับเห็นเยอะไปหมดเพียงแค่ประชาชนคิดมาเปรียบเทียบเท่านั้นแหละครับเปรียบเทียบกับชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ทุกข์ยากอยู่วันนี้นะเขาอยู่กันยังไงไอ้คนที่ใช้เงินของเขานี่ใช้เงินภาษีของเขาก็ใช้กันอย่างฟุ่มเฟือยแล้วก็บอกให้คนอื่นพอเพียงนี่แหมอันนี้มันก็ยิ่งประจานระบบกันใหญ่เลยครับตรงนี้เนี่ยที่ผมเสนอหลายทีเนี่ยนะผมไม่ใช่ต้องการจะตั้งใจไปทำลายระบบแต่ถ้าระบบเปิดเสรีเนี่ยผมว่าความจริงจะถูกเปิดเผยได้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่นะครับมันเลยทำให้ประชาชนคิดไปได้ต่างๆนานาไปหมดแล้วเอาละครับก็พอหอมปากหอมคอนะกับเรื่องบรรยากาศธรรมชาติแบบท่องเที่ยวแต่ว่านำเสนอเพื่อให้ท่านเห็นจริงเห็นจังว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เราสามารถเอามาใช้เป็นเครื่องมือและเป็นเครื่องมือสำคัญในการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยครับแล้วพบกันใหม่นะครับตามวันเวลาที่กำหนดไว้ขอบคุณครับขอบคุณเพื่อนๆนะฮะที่เข้ามาชมรายการช่วยกดแชร์กดไลค์เดี๋ยวจะทำขึ้น YouTube อีกทีหนึ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ